แปดพันเนาะสำหรับผู้คนที่มามาเที่ยวงานนี่เนาะจะมีบางน้อยบางใหญ่เนาะปิ้งไก่ลาดสบายดีทุกคนวันนี้บริษัทจะพามาชมบรรยากาศบุญบั้งไฟเราอยู่ที่เมืองเสือแพร่งเรียนจันทร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1 5วันที่2เดือน6 2024ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วก็จะมีผู้คนพากันนักไล่มาที่งานนี้เราเป็นตำรวจไล่เลยสำหรับปีนี้เนาะพันกาจัดอยู่จุดท่าทอนอขับอยู่ตอนหน้านี้จะเป็นท่าทอนอขับอยู่ที่เมืองเฟืองนี่เราในมื้อนี้เนาะพันกาจะมีอาหารกันกินแบบบ้านๆเนาะมาค่ายในงานนี้เนาะก็จะมีปิ้งไก่นี่อันนี้ปิ้งไก่แซ่บเลยเนาะปิ้งไม้ไม้เนาะปิ้งอยู่แคบทุ่งนานี่บรรยากาศนี่สุดยอดเลยเนาะจะมีไต่ไก่ไหนไก่เนาะมีตุ้ดไก่เนาะหรือว่าก้นไก่แซ่บเลยเท่านี้เนาะมีเพิ่นค่ายเนาะได้นี่ไม้เท่าไรจังได้ไม้ละ 8,000 ไม้ละ 8,000 เนาะอ๋ออันตัวนี้เลยเท่าไรเนี่ย50เนี่ยนะ 50,000 เนาะมีทิ้งไข่ด้วยเนาะดีอันนี้ข้าวล่ามแดงอันนี้ข้าวล่ามแซ่บเนาะข้าวล่ามข้าวล่ามปิ้งไก่เนาะจะเป็นอาหารคู่กับงานนี้เลยเนาะข้าวล่ามปิ้งไก่จะมีปิ้งไข่ที่ปิ้งสดๆใหม่ๆเลยสำหรับผู้คนที่มาเที่ยวงานนี้เนาะอยากเข้าสมานมาซื้ออันนี้ก็จะมีปิ้งข้าวหนำเนาะอาหารกินเบาๆง่ายๆกินสบายเนาะข้าวล่ามนี่นะวันนี้ปิ้งข้าวข้าวปิ้งไข่สบายดีนี่บางข้าวล่ามเนาะโอ้มันจะมีบางน้อยบางใหญ่เนาะราคาเริ่มเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้15,000 15,000เลือกซื้อได้นะข้าวล่ามปิ้งไก่สาหน้าแซ่บน่ากินไปหมดเลยปิ้งใบไม้นะปิ้งใบไม้ใบไม้สดสดทอนทอนเนาะมีข้าวขี้ไข่มีข้าวขี้ไข่นะข้าวล่ามใส่เครือแซ่บข้าวล่ามมันก็จะมีในอาจจะมีข้าวกรามข้าวข้าวเนาะจะใช้เครือไปหนักขนาดใส่เครื่องใส่หมาดเนาะแซ่บเนาะมีจะปิ้งไข่ยางรอแล้วก็รู้สึกหิวเข้าขึ้นมาทันทีเนาะไก่ลาดโอ้นี่ปิ้งไก่ลาดปิ้งก็ได้เลยแสนห้าแสนห้าแสนสิบแสนห้าโอ้แสนห้าโอ้นี่แสนห้าสิบบาทกีบเนาะไก่ลาดอย่างเนาะมีไก่ไก่โอ้เจ๊นะก็จะเริ่มคึกคืนแล้วนะเนี่ยจะมีไถบ้านเนาะมันก็อยู่อาจจะไล่ๆบ้านไล่ๆเมืองเนาะมันก็พากันมาในงานนี้ก็เริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วในวันตอนนี้ราคาเสาค่ายไปก็เกี่ยมเนาะอาหารการกินสำหรับแขกที่จะมาในงานในมื้อนี้เนาะมีปิ้งไก่ปิ้งป่าสุดยอดเลยเนาะนี่ปิ้งป่าคือลูกซิ่งก็มีเนาะก็มีตำบักฮวงข้าวเหนียวเนาะมีเครื่องดื่มตัวไปเนาะมีไล่เนาะมีเบียร์เป๊ปซี่น้ำว่านอย่างต่างๆเนาะอันนี้จืดป่าโอ้ตาแซ่บมีป่าน้ำลีบเหรอป่าน้ำลีบป่าน้ำลีบก็จะเป็นแม่น้ำไล่พานเหนือเขื่อนนี่เนาะมักแตงโมมักทุเรียนค่ายด้วยได้เนี่ย
สี่นะปีนเขาปีนไฟเขาล่ามเนาะเขาล่ามนี่ก็จะเป็นห้ามบ้านๆเนาะในงานนี้แล้วก็จะมีหลายๆคนเขาไปมาเที่ยวงานนี้มันก็จะซื้อกินหรือว่าซื้อไปฝากที่ฝากน้องเนาะตอนคนอยู่ในครอบครัวที่ว่าไม่ได้มาร่วมงานนี้เนาะในมื้อนี้เนาะ
ปีนไก่นะไก่ลาดโอ้เดี๋ยวตัวน้อยๆเป็นไก่ลาดแท้ๆเลยครับลาด 100% เลยจะเลี้ยงอยู่บ้านแล้วก็เกลืออาหารแบบบ้านๆเนาะฉะนั้นซีนไก่ในจันแดนนะกินแล้วก็แซ่บนะตัวก็จะบ่ใหญ่เนาะไก่ลาดตัวน้อยนี่ปิ้งไข่เลือกซื้อได้เนาะซื้อซิมได้ยืนนี่นะยืนนี่ก็ยืนนี่ก็ยืนนี่ก็ไก่ลาบอ่ะโถง่ายหน่อยนี่ขาดนั่นเนาะขาดแจ่วนี่เนาะขาดแซ่บเลยจะมีขาดปลาแดดเลยนะอันนี้เนาะที่ผ่าย่างรอเบิ้งนี่เนาะเรียบแข็มทางนี่อยู่ต่อหน้าอาบอนพ่นจุดบังไฟนี่นะก็จะมีอาหารกันกินแบบบานๆที่ผาย่างรอเบิ้งนี่ก็จะมีข้าวล่ามปิ้งไก่เนาะสดไล่เพราะว่าข้าวล่ามปิ้งไก่นี่จะเป็นอาหารที่คู่กับในงานนี่เลยเนาะเป็นอาหารแบบบานเดี๋ยวจะพาย่างเข้าไปส้มภายในงานเนาะว่าตอนนี้คนกำลังพากันมาเนาะอีกบดดเนาะอีกประมาณแรงๆนิดนึงนะ 3-4 โมงแล้วคนจะแดนเนาะร่วงเลยจัดกับมาไล่เนาะบางคนเพิ่นก็มาก่อนมือหนึ่งซ่องมือเนาะเพื่อมารอท่าสมเนาะถ้าเราสบายดีโอ้บ่าวสาวของไล่เต็มรถเลยมาดำกันเนาะดีเนาะจะเริ่มมาแล้วรถติดเริ่มติดดักแล้วแต่นี้เนาะ